สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปุยทานดอกสาระมาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะที่แม่เหมียวใช้อยู่ก็คือเส้นละ35เซนติเมตรค่ะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะวัดให้ได้10เซนติเมตรนะคะเราพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นสุดเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวานะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเนี่ยค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือเราจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาเราจะจับริบบิ้นนะคะเฉียงลงมาด้านล่างอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปนะคะที่กล้วยสีขาวดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาก็เส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะเฉียงลงมาด้านล่างค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกล้วยสีชมพูปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นเฉียงลงมาด้านล่างม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในสอดลงไปนะคะตรงฐานตรงกล้วยสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเฉียงริบบิ้นนะคะลงมาด้านล่างม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกล้วยสีชมพูดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่กล้วยสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี่นะคะดึงออกมาค่ะ
เดี๋ยวดึงอีกทีนึงนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังค่ะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกลวยสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะขออนุญาตตัดปลายริบบิ้นนะคะเพราะว่ามันยาวจับปลายริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานขอตัดอีกครั้งนึงนะคะเรียบร้อยค่ะค่อยๆดึงให้กระชับนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพลิกกับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ